สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆชาวไอทีเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ Data Center แห่งหนึ่งนะครับในโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าโรงพยาบาลนี้นะครับได้เลือกใช้เทคโนโลยี DHCI นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ HCI นะครับ DHCI ดียังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่ผมได้พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าความแตกต่างนิดนึงก่อนละกันHCI นะครับหรือว่า Hyper Converged เนี่ยท่านเคยใช้งานกันมาแล้วนะครับเราจะรู้ว่าเขาก็จะมีความเก่งนะครับในการจัดการบริหารข้อมูลสําหรับการสเกลนะครับสามารถที่จะเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเรื่องของการคอมพิวต์หรือว่าเราต้องการเพิ่ม capacity เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับเข้าไปที่โหนดของตัวเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่านะครับโรงพยาบาลหลายๆที่เนี่ยที่ทางQuickServeได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยพัฒนาระบบ infrastructure เนี่ยได้เจอปัญหาบางอย่างนะครับที่ HCI เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลนี้นะครับก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าเคสนะครับหรือว่าโจทย์เพนพอยต์จริงๆของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเขาต้องการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับที่มีการประมวลผลที่สูงนะครับแค่โหนดเดียวนะครับแค่โหนดเดียวเท่านั้นเลยนะครับโหนดอื่นๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้นีดเลยนะครับระบบหลักเนี่ยที่เป็นตัว SAS ของโรงพยาบาลเขาต้องการเครื่องที่ CPUประมวลผลสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทํา HCI นะครับแล้วเราใช้แต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับสเปคเดียวกันหมดนะครับข้อเสียก็คือว่าเราอาจจะต้องทําการอัปเกรดสเปคพวก CPU ขึ้นมาให้เท่ากันมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าในเคสเนี่ยนะครับเราเลือกนะครับเฉพาะเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับที่มีประสิทธิภาพ CPU สูงกว่าปกติแล้วก็ทํางานนะครับร่วมกับ Solid ที่ต้องเรียกว่ามีความอัจฉริยะที่เราเรียกว่าตัว DHCI นี่แหละแล้วก็อย่างหนึ่งที่ DHCI เนี่ยมีประโยชน์กว่า HCI ก็คือในเรื่องของการสเกลที่เป็นอิสระนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบว่า HCI นะครับเวลาสเกลเราต้องเติมโหนดนะครับเติมโหนดหมายถึงว่าเราต้องเติม CPU RAM เข้าไปในระบบนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการเราต้องการเติมเฉพาะ Disk Capacity เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องไงก็ต้องเพิ่มเครื่องเข้าไปนะครับต่อให้จะเพิ่ม Disk เข้าไปบนเครื่องที่มี CPU หรือว่า RAM ต่างๆนะครับมันก็ต้องเป็นการเพิ่มเครื่องอยู่ดีนะครับแต่ว่า DHCI นี่ไม่เลยนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มคอมพิวต์นะครับเราเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มแคปาซิตี้นะครับเราแค่เพิ่มดิสเข้าไปในเชลของ Solid นะครับหรือว่าถ้าเชลไม่พอก็มีการสแต็กนะครับตัว Encoder ที่ใส่ดิสเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการที่สเกลนะครับมันมีอิสระมากกว่านะครับทั้งเรื่องการประมวลผลแล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอันนี้เป็นความแตกต่างหลักๆนะครับคราวนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงนี่เพื่อนๆมาดูกันตรงนี้เลยนี่นะครับเซตนี้นะครับมาจากทาง HPE นะครับ Hewlett Packard Enterprise ต้องบอกว่าตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็น HP PoleAnd 380 Gen 10 Plus นะครับ3โนดนะฮะแล้วก็มีตัวสตอเรจนะครับที่ชื่อว่า Alesta ซีรีส์ 5,000 นะครับตัวเนี้ยทำงานผสมผสานกันนะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่าเอ้ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์สตอเรจเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามันอาจจะเหมือนนะแต่จริงๆมันดีกว่ามันเร็วกว่านะครับมันดีกว่ายังไงต้องบอกว่าตัว Alesta เองนะครับเป็นสตอเรจที่มีการการันตีตัว IOPS นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยใช้เซิร์ฟเวอร์สตอเรจมาแล้วเกิดปัญหาพวกคอร์ขั่วที่คอนโทรลเลอร์นะครับปัญหาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับตัว Alesta นะครับ Alesta การันตี IOPS เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราสามารถที่จะการันตีได้ว่าแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือไฮไลท์เค้าเลยนะครับและอีกอันนึงนะครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาเองนะครับมีความสามารถในการทำพวก data reduction ด้วยนะครับถือว่าการบีบอัดข้อมูลนะครับเครื่องเขาเนี่ยนะครับตาม data sheet ก่อนแล้วกันนะเขาเคลมว่าเขาสามารถที่จะลดขนาดหรือว่าบีบอัดข้อมูลเนี่ยในอัตราส่วน5:1เยอะมากนะใช่ไหมครับ100เทราไบต์เนี่ยอาจจะเหลือแค่20เทราไบต์เองนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ตัว storage ชุดเนี่ยให้มานะครับนอกเหนือนะจากไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องการตีตัว IOPS แล้วนะครับแล้วเขาก็ยังเคลมนะครับ HPE นี่ก็เคลมเลยว่า Alesta เนี่ยนะครับการันตีตัว Signal เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่า Signal คืออะไรนะครับเขาการันตีเรื่องของ Data Available นะครับหมายถึงว่าเขารับประกันเลยว่าข้อมูลเนี่ยมันจะไม่สูญหายจาก Solid ตัวนี้ในระดับที่เป็น 99. นะ 99.9999ซิกไนคือตัวนี้นะฮะนั่นหมายถึงอะไรเวลาเพื่อนๆใช้ Solid ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้อง
นอนไม่หลับว่าข้อมูลจะสูญหายเมื่อไฟดับนะครับเมื่อมีฮาร์ดดิสก์ลูกใดลูกหนึ่งเสียนะครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ได้คาดฝันมาต้องบอกว่าSolid ตัวนี้นะครับสามารถที่จะการันตีนะครับข้อมูลนะครับว่า available อยู่เนี่ยได้ในระดับที่ผมได้เกริ่นไปเลยนะครับอันนี้สุดยอดมากๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้งานละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า HCI เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับในงานทุกประเภทนะครับ DSCI เองเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกก็ได้นะครับแต่ว่า HCI เนี่ยไม่ได้ผิดนะครับต้องบอกก่อนว่า HCI เองก็ให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยที่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่า DSCI เนี่ยก็ตอบโจทย์ในบางงานที่เขาต้องการความอิสระในเรื่องของการสเกลมากกว่านะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับหรือว่าท่านไหนเองนะครับที่มีความสนใจโซลูชันเรื่องของ DSCI เนี่ยอยากให้ทางQuickServe เนี่ยเข้าไปไซซิ่งเรื่องของสเปคเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็แจ้งมาได้เลยนะครับเรายินดีที่จะไปถึงหน่วยงานของท่านไปไซซิ่งแล้วก็ดีไซน์โซลูชันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชม Data Center ที่อื่นบ้างนะครับไว้เจอกันขอบคุณครับ